World Artist ส่งศิลปินหนุ่มสุดเท่เนตลูกปืนลงรันเวย์ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่11ตุลาคม2567 15:14 น. World Artist ส่งศิลปินเนตลูกปืน2หนุ่มหล่อครบเครื่องลงรันเวย์สยามพารากอน Bangkok International Fashion Week 2024 อัปเดตเทรนด์แฟชั่นแบบใกล้ชิดเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อครบเครื่องเลยทีเดียวสำหรับเนทวีรุจนะศิลปินค่ายยูเซวัดจาก World Artist บริษัทในเครือทีและ B Media Global และว่าที่ศิลปินใหม่ลูกปืนศาสวัตรที่นอกจากจะร้องเพลงได้ดีแล้วยังมีลุคหล่อเท่ออร่าเด้งเข้าตาเจ้าของแบรนด์27 Friday อย่างคุณชนะชัยจริยธนาจนถูกเทียบเชิญให้ร่วมเดินแบบในงานสยามพารากอน Bangkok International Fashion Week 2024 BIFW 2024 ณ PARC พารากอนสยามพารากอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเองงานนี้เป็นแหล่งรวมคนแฟชั่นทั้งดีไซเนอร์นางแบบศิลปินดาราเซเลบริตี้อินฟูทั่วฟ้าเมืองไทยเลยก็ว่าได้นอกจากจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆและเป็นการลงรันเวย์ครั้งแรกของทั้งเนตลูกปืนแล้วทั้งคู่ยังได้เรียนรู้อัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันแบบใกล้ชิดอีกด้วยซึ่งเนตเผยถึงความรู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณพี่สิทธิ์ที่ได้ให้โอกาสผมปีนี้เป็นปีที่3ของผมแล้วแต่เป็นปีที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดเพราะปีนี้มีพี่ๆดาราเซเลบมืออาชีพหลายท่านมาร่วมกันเดินแบบผมตั้งใจพรีเซนต์ชุดของพี่สิทธิ์ออกมาอย่างเต็มที่ในทุกๆครั้งขอบคุณพี่สิทธิ์ขอบคุณแบรนด์27 Friday ที่ให้โอกาสผมอีกครั้งครับส่วนลูกปืนเผยว่าตื่นเต้นมากครับเพราะเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เดินแฟชั่นโชว์แบบนี้พอรู้ว่าได้รับเลือกจากทางแบรนด์ก็เร่งฟิตหุ่นควบคุมอาหารออกกำลังกายแบบมีวินัยสุดๆและต้องฝึกเดินให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับวันงานขณะเดียวกันก็ทำความเข้าใจกับชุดที่เราจะใส่เพื่อพรีเซนต์ออกมาให้ดีที่สุดขอบคุณพี่สิทธิ์เจ้าของแบรนด์27 FRIDAY ที่ให้โอกาสผมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับงานนี้ต้องจับตามองผลงานก้าวต่อไปของ2ศิลปินหนุ่มออร่าแรงเนตลูกปืนว่าจะสร้างความตื่นตาให้แฟนๆได้แค่ไหนติดตามได้ทางธนาคารกรุงไทยแจ้งแล้วเปิดลงทะเบียนเงิน 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตข่าวด่วนวันที่11ตุลาคม2567 9:29 น. ธนาคารกรุงไทยแจ้งแล้วเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตรอบใหม่ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเผยช่องทางตรวจสอบเตือนประชาชนให้ระวังวันที่11ตุลาคม2567ธนาคารกรุงไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชื่อกรุงไทยแค่ระบุว่าทันมุกทุกมิชรู้ทันข่าวปลอมแอบอ้างรัฐบาลเปิดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตรอบใหม่ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเช็คก่อนแชร์ไม่เชื่อข้อมูลที่ส่งต่อกันมาผ่านแชทไม่แชร์ข่าวสารโดนไม่เช็คแหล่งที่มาไม่คลิกลิงก์ที่ส่งมาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเงินคำเตือน
เช็คก่อนแชร์อัปเดตข่าวสารของธนาคารผ่านโซเชียลมีเดียกรุงไทยแคร์เท่านั้นและสามารถตรวจสอบข่าวได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยอ่านข่าวเช็คสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปรัฐจ่ายช่องทางตรวจสอบอัปเดตข่าวสารล่าสุดความเคลื่อนไหวนโยบายรัฐบาลเช็คก่อนแชร์อัปเดตข่าวสารของธนาคารผ่านโซเชียลมีเดียกรุงไทยแคร์เท่านั้นตรวจสอบข่าวได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเว็บรัฐบาลไทยเว็บกระทรวงการคลังลูกค้ากรุงไทยสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่โทร02-111-1111กไก่ดเด็ก108ตลอด24ชั่วโมง5ช่องทางตรวจสอบสิทธิแจกเงิน 10,000 บาทกลุ่มเปราะบางโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดังนี้เว็บไซต์ https://โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2567.cgd.go.th เว็บไซต์https://govwelfare.cgd.go.th เว็บไซต์ https://govwelfare.dev.go.th/check เฉพาะคนพิการแอปพลิเคชันรัฐจ่ายโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทร02109-2345กด1กด5ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์24ชั่วโมงธนาคารกรุงไทยแจ้งแล้วเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาทดิจิทัลวอลเล็ตรอบใหม่ที่สาขาธนาคารกรุงไทยเผยช่องทางตรวจสอบเตือนประชาชนให้ระวังกันกันตาถาวรโดนขุดโพสต์บอกชัดเจนทำอะไรบ้างใน The Icon Groupเด่นออนไลน์วันที่11ตุลาคม2567 12:05 เอ๊ะยังไงแห่ขุดกันกันตาถาวรบอกชัดเจนทำอะไรบ้างใน The Icon Group หลังบริษัทชี้แจงเป็นแค่ผู้ช่วยทำการตลาดชาวเน็ตต่อมเผือกทำงานอีกแล้วแม้ทางบริษัท The Icon Group จำกัดออกชี้แจงว่าคุณกันกันตถาวรคุณแซมยุรนันพมรมนตรีและคุณมินพีชยาวัฒนามนตรีไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้ช่วยทำการตลาดสินค้าของบริษัท The Icon Group จำกัดจึงขอชี้แจงมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันอ่านต่อ The Icon Group แจงแล้วปม5ดาราดังกันแซมมินบอยโดมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในขณะที่นักแสดงพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรเคลื่อนไหวออกมาประกาศยุติการเป็นพิธีกรระบุข้อความว่าเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ที่ร่วมงานด้วยผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมอ่านต่อกันตถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการ
พื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจท่ามกลางกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุมมองล่าสุดเพจอีซอขยี้ข่าวขุดพบกันกันตถาวรในอดีตเมื่อวันที่29มีนาคม2022ที่เคยไลฟ์สดระบุข้อความไว้ว่างานใหญ่ขนาดนี้เป็นทุกอย่างให้แล้วตั้งแต่ทีมงานยันพิธีกรยันผู้บริหารเดอะอีกองกรุ๊ปขนาดเพจดังกล่าวแนบข้อความไว้ว่าจะบอกว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์รบกวนช่วยเช็คกันด้วยนะว่าก่อนหน้านี้โพสต์อะไรกันไว้ไม่งั้นมันไม่เนียน